นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเราคาร์ออฟโนสวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอตามมาดูกันเลยครับรู้หรือไม่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้รถกระบะมากที่สุดในโลกเราไม่ว่าคุณจะหันไปทางไหนก็เห็นแต่รถกระบะเต็มไปหมดเลยสงสัยกันใช่ไหมครับว่าทำไมรถกระบะนั้นถึงได้รับความนิยมในไทยมากมายขนาดนั้นโดยในวันนี้เราจะมาแนะนำ5เหตุผลทำไมรถกระบะถึงเหมาะกับคนไทยจะเป็นอย่างไรนั้นตามมาดูกันเลยครับเริ่มจากรถกระบะนั้นมีราคาค่อนข้างถูกเนื่องจากกฎข้อบังคับทางด้านการลงทุนของรัฐบาลและความสนับสนุนดังกล่าวครับทำให้มีการใช้เชื้อส่วนภายในรถยนต์ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้รถกระบะมีราคาค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับรถเก๋งหรือรถอเนกประสงค์อื่นๆที่ไม่ได้มีการส่งเสริมด้านการลงทุนเลยประหยัดน้ำมันมากกว่าข้อดีของรถกระบะในบ้านเรานั้นคือเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแทบทุกรุ่นซึ่งเครื่องยนต์ดีเซลเหล่านี้นั้นสมัยก่อนอาจจะมีเสียงดังน่ารำคาญสักหน่อยแต่ในปัจจุบันศักยภาพในการขับขี่ได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการประหยัดน้ำมันที่ดีกว่าแถมราคาน้ำมันดีเซลก็ถูกกว่าเบนซินด้วยครับตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่หลากหลายรถกระบะนั้นเป็นรถที่แปลกคือไม่ว่าคุณจะขับรถอย่างไรหรือมีรูปแบบการใช้ชีวิตแบบไหนมันก็ลงตัวกับคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อครับไม่ว่าคุณจะขับมันทุกวันเดินทางไกลเป็นประจำความประหยัดน้ำมันของเครื่องยนต์ดีเซลนั้นก็จะช่วยทำให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้มากเลยหรือคุณอาจจะไม่ได้ขับรถทุกวันแต่ชอบไปเที่ยวในวันว่างๆรถกระบะนั้นก็พร้อมจะพาคุณและเพื่อนๆของคุณเดินทางไปเปิดโลกกว้างแถมยังมีสมรรถนะที่ดีมากกว่ารถเก๋งหรือรถอเนกประสงค์บางรุ่นอีกด้วยครับปิดท้ายด้วยมันปลอดภัยกว่าเรื่องธรรมชาติของความปลอดภัยคือเรื่องมวลและน้ำหนักครับซึ่งรถกระบะที่มีขนาดใหญ่กว่านั้นก็มีการทรงตัวที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับรถเก๋งรวมถึงหากเกิดอุบัติเหตุเกิดการชนขึ้นมาจริงๆรถใหญ่นั้นจะได้รับความเสียหายน้อยกว่าโดยตามหลักพื้นฐานแล้วเรื่องของมวลรถตลอดจนหากชนกับรถเก๋งแล้วก็มันก็ยังมีการป้องกันคุณได้มากกว่าอีกด้วยแล้ววันนี้คาร์ออฟโนก็ขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอโปรดติดตามด้วยนะครับ